ครับครับเคสหนักๆที่สุดในบัตรเครดิตสักกี่ใบคนที่เคยเจอมาน่าจะ10กว่าใบครับ10กว่าใบคนครับ10เกือบ20ใบอ่ะเกือบ20ใบเลยครับต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าการใช้บัตรเครดิตนะฮะสำหรับถึงจุดๆนึงอ่ะครับละมักจะได้ยินว่าเอารูดบัตรนั้นไปจ่ายบัตรนี้นะครับผมว่าถึงจุดๆนึงอ่ะฮะมันจะวิ่งไปถึงจุดสูงสุดแล้วก็โอ้มันหุ้นเลยนะฮะไปจุดสูงสุดถ้าเกิดเต็มเรียกว่าวงเงินทั้งหมดเต็มสุดท้ายก็มาเป็นหนี้ที่ค้างชำระนะครับก็ส่งผลกระทบกับลูกค้ารายนั้นๆแต่ก็เข้าใจนะครับว่าวิธีการจัดการมีลูกค้าหลายๆที่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินผมเข้าใจนะว่าลูกค้าหลายๆท่านเนี่ยเรียกว่าไม่อยากเป็นหนี้ที่ผมเรียนนะครับแต่ด้วยความจำเป็นนะครับจำเป็นต้องใช้หมุนเวียนในธุรกิจจำเป็นต้องเพื่อการครองชีพนะครับก็การเข้าถึงที่มีอยู่ณขณะนั้นเนี่ยก็เป็นทางเลือกนะครับก็คงต้องกลับมาว่าเมื่อค้างชำระต้องทำอย่างไรผมคิดว่าในสิ่งที่ลูกค้าจำเป็นต้องมาพิจารณาคือแล้วเมื่อไหร่เราจะกลับมาสร้างวินัยกับตัวเองตัวอย่างเช่นเราเคยทำบัญชีรับจ่ายเหมือนที่ทางรัฐแนะนำไหมครับว่าเรามีทำบัญชีรับจ่ายในส่วนตัวลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นไอเทมนี้จำเป็นต้องมีอาจวันนี้อาจจะยังไม่จำเป็นต้องมีนะครับ หรือไม่ก็เพิ่มรายได้นะครับการลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นแล้วมาเพิ่มรายได้เนี่ยก็เป็นแนวทางหลักๆที่จำเป็นจะต้องมาพิจารณาแล้วก็มาแก้ไขปัญหาของตัวเองครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN Wealth Guide นะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางของ TNN ช่อง16และอย่าลืมนะครับเรายังมีคลิปวิดีโอดีๆและรายการสดให้ติดตามได้อีกมากมายครับ